สวัสดีครับผมคอฟฟี่เพลินพุงครับวันนี้เราจะไปรถผมซึ่งผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมจะไปกับอาเบิร์ดเขาให้วันว่างๆเขาจัดให้เต็มระบบหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะพาเราไปทำอะไรกันบ้างครับผมมาเรามาถึงกันแล้วนี่สวัสดีครับพี่เบิร์ดเอาเดี๋ยวคุณมาอะไรเนี่ยผมอยากแบบเต็มระบบอ่ะรถผมอยากเต็มระบบไงรถคุณอยากแรงผมแต่งไม่เป็นอยากมีเกียร์แบบเอาหัวลากพื้นก็ต้องมาให้ฝาเบิร์ดเนี่ยเขาช่วยหน่อยรอบที่แล้วผมก็ไปรีวิวร้านเขาแล้วก็อยากพาไปร้านแกอะไรอยู่แถวดอนเมืองว่ะเชียงโกงหลักสี่อ๋ออยากจะไล่ชุดข้างพูดง่ายใช่ก็คือแบบเต็มระบบเลยวันนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยมากัดแบบอยากเต็มระบบไปงั้นเราไปกันเลยไหมเราไปกันเลยไปเลสโกครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่เชียงโกงที่แถวๆดอนเมืองหลักสี่หลักสี่ดอนเมืองไหนๆลองเล่าให้ฟังหน่อยนี่คือขามาเนี่ยพี่เบิร์ดขับรถผมมาหมดเลยก็คือแบบสเต็ปแบบต้นมันไม่ได้ก็คืออยากจะมาไล่ร้านตะต้อมเดี๋ยวผมจะยกดูนะว่ารถเดิมๆอันนี้น่าจะรถเดิมเดิมสนิทเลยยกไม่ขอแต่งอย่างอื่นเครื่องอ่ะเดิมหมดเลยเดิมบอกได้เลยยังไงมันก็ยกไม่ได้แต่มันแล้วแต่คนถนัดยกก็ถือว่าไม่ได้เก่งก็ถือยกได้ระดับนึงอันนี้เดิมๆนะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยว่ามันจะยกได้หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าจะยกไม่ได้เดี๋ยวลองไปไล่แล้วก็มาลองมายกอีกรอบนึงว่ามันดีเปล่าจัดไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้คือพี่ตั้มครับต้องบอกว่าอยากได้สติปไหนอยากได้ต้นครับผมตัวใหญ่ปูนผมมันได้ยินแต่เสียงแต่ตอนนี้รถมันไม่วิ่งแต่ต้นมันไม่ค่อยมีเลยไม่รู้รถมันเดิมลองขี่กุญแจอยู่ไหนอยู่ในนั้นเลยนะครับคือผมมาซื้อมือสองมาเขาบอกว่าเดิมแต่แบบของแต่งรอบคันนะพอมีอะไรอย่างเงี้ยครับวิ่งมา 3,000 กิโลว้าวพอซื้อใช่ครับพร้อมของแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับเล็กๆน้อยขี่รถไม่ค่อยถนัดอ่ะหรือไงโอ้ผมไม่ขี่ไปไกลเลยใช่เหรอเออนี่คือครั้งแรกที่ขี่ออกไกลที่สุดละเออผมปกติขี่ไปที่ออฟฟิศเนี่ยสุดที่สายอย่างเดียวก็ไล่ต้นนั่นแหละมึงไม่ต้องไล่ไปมึงขี่ต้นปุ๊บปั๊บปั๊บเองพอเฮ้ยเออผมอยากได้โชคอันนี้ดีป่ะคุณมันมีของเลซี่บอยอ่ะไม่เอาอ่ะที่ผมใส่อยู่อ่ะคือผมเองไม่ได้ต้องการยกนะแค่ต้องการต้นเฉยต้นไม่ได้อ่ะอืดชิบหายเลยแล้วผมน้ำหนักเยอะด้วยตัวผมอ่ะก็มาเลยร้านต้อมลิกซิ่งนะครับถ้าไปรุ่นใครอยากมานะครับพวกเกี่ยวกับยามาฮ่าต่ำกว่า 400cc ก็มาร้านต้อมลิกซิ่งได้เลยนะครับถ้าสาขานี้มีก็ไปนู่นเลยเจี๊ยบเคสปอร์ตใช่ป่ะอย่าไปเลยร้านที่นี่จะปิดแล้วแหละเจ้าของก็จะตายแล้วขอถามเป็นความรู้หน่อยได้ไหมครับสำหรับผมเป็นตัวแทนคนที่ไม่เคยแต่งรถผมจะถามว่าการไล่ข้างเนี่ยมันมีผลอะไรต่อรถไหมถ้าในเชิงที่มันจะทำให้มันพังหรืออะไรอย่างตัวผมอะผมกลัวรู้สึกว่าผมอยากขับเดิมๆเพราะว่าผมกลัวเครื่องมันจะพังหรือรถมันจะพังครับแล้วถ้าไล่ข้างเนี่ยมันมีผลอะไรต่อรถไหมครับถ้าไล่ข้างที่พี่เนี่ยก็คือนอกจากพี่จะเพิ่มรอบเครื่องยนต์อย่างทั่วไปคือเขาปรับหน้าชามใช่ไหมครับครับแต่พี่จะมีการทดตรงท้ายแล้วก็จับรถเนี่ยขึ้นไดโน่เพื่อดูส่วนผสมของน้ำมันอากาศนะครับอย่างที่เขาเรียกกัน AF คือพี่จูนไว้เนี่ยก็คือเน้นใช้งานแล้วบอกเลยว่าถ้าวิ่งความเร็วด้วย100นึงยืนพื้น100นึงไม่เกิน140เนี่ย26กิโลลิตรขึ้นตามน้ำใหม่แน่นอนครับประหยัดด้วยประหยัดที่มันประหยัดเพราะว่าเราทำแบบโค้ดเบื้องท้ายคือรอบเครื่องต่ำความเร็วเยอะแต่ถ้าบางที่เขาก็จะทำแต่ชามพอทำแต่ชามปุ๊บรอบเครื่องยนต์สูงมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เรากินน้ำมันและการสึกหรอเยอะก็จะพังเร็วขึ้นใช่ๆมันจะเอาลงคล้ายๆเหมือนในโซนของบิ๊กไบค์ที่การโทสเตอร์โทสโซอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับก็คือมันไม่ได้ไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไม่พังแน่นอนใช่ขอบคุณมากเรามาดูวิธีทำได้ครับจัดไปครับผมครับ
นี่จะทำอะไรเนี่ยผมเก่งกว่าช่างอยู่แล้วเปลี่ยนเบรกไงเปลี่ยนเองเลยใช่ผมเก่งกว่าช่างไงโอเคผมจะนั่งดูแล้วนะนั่งอยู่นั่นก็คือลูกกระจอกผมแล้วนะใช่เหรอเขาจะไม่วิ่งมาเตะอะไรใช่ไหมมาได้ทุกคนเปลี่ยนพับเบรกเองเลยวะน้ำเมื่อวานอยู่แล้วไงแล้วมันเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนไงต่อวะเนี่ยเปลี่ยนไงต่อวะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนง่ายยังไงต่อสุดจัดเลยไปคนเดียวเลยขโมยของช่างด้วยเดี๋ยวน้องๆเบรกแม่งไม่ดีมันกินจานเป็นหลังจะเป็นหน้าต่ออันนี้คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมาไล่ข้างเลยนะเขาบอกว่าถ้ามึงอยากทำฟรีมึงทำเองเลยก็ดีแล้วครับเองเลยครับเป็นเยอะเออเพราะว่าของจริงเปลี่ยนเองหน้าร้านเขาเนี่ยแหละมันต้องขัดแน่ๆนะน้องๆเดี๋ยวเบรกไม่อยู่เดี๋ยวจะไปไหนยังได้รู้เลยเทสเทสรถอุ้ย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 เยสขึ้นเนินด้วยยกหน้าขึ้นเนินถ้าเต้นเปลี่ยนเบรกร้านนี้มาแม่งโคตรดีเลยนะอันนี้แค่เปลี่ยนเบรกอย่างเดียวนะเนี่ยโอ้ไปแล้วเบาเบาเบาโอ้ย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 โกระแทกไอ้สัตว์หาหัวมึงรอเจ้าของร้านเนี่ยเฮียไปซื้อของไอ้อะไรวะวัสดุก่อสร้างลูกค้ามาทำรถแต่ไปซื้อวัสดุก่อสร้างไอ้เฮียเขามีธุระมันไม่ใช่ตาต้อมถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่มึงไม่ใช่แล้วตาต้อมเขามาทำรถไอ้สัตว์ไปซื้อวัสดุก่อสร้างเขาก็บอกรอแป๊บนึงไงเฮ้ยไปขี่ไปขี่ของเขาอย่าบอกนะว่าจะยกโอ้โหเธอตาเบิร์ดจะสามารถยกทุกคันจริงว้าวก็ใครวะลูกค้าเอาลูกค้าไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้ร้านที่จบได้เหี้ยแล้วลูกค้ามาลองเนี่ยปิดคลิปไปเท่านี้เอาแล้วประกันนะถ้าไม่ปืนป้าก็ของร้านกูต้องปิดอีกนะถ้าปิดเลยล่ะจะปิดวันทั้งวันแล้วมาเซ็งต่อนะไม่ใช่ของเทียมนะครับร้านนี้ใส่ยามาฮ่าของแท้นะครับแล้วก็เป็นชุดข้างแท้ของยามาฮ่าแล้วก็ยังมีคัทคาร์บอนอีกคัทคาร์บอนคัทหลังมันมีชามหน้ากับคัทหลังอันนี้คือเป็นคัทคาร์บอนใช่ไหมพี่ต้อมคาร์บอนก็รอบที่แล้วผมก็ใส่ตัวนี้แหละก็คือถ้าคุณอยากได้ต้นอ่ะปืนป้าแน่เอาผมไม่การันตีอะหาว่าผมอันนี้คุณไปลองขับแล้วคือคุณจะคิดเอาเองโอเคเฮ้ยผมว่าจะถามอยู่พี่แล้วอันนี้ต้องขึ้นไอโน่อะไรปะต้องขึ้นไอโน่ขึ้นไอโน่ให้ด้วยชุดนะอันนี้พี่จะทำชุดไหนมีทำอะไรบ้างครับอันนี้มีทำก็คือชุดชามหน้าครับแล้วก็เน็ตแล้วก็คัทว้าวคาร์บอนกระโหลกเดี๋ยวเราไปยิงทรายด้านไหนอ๋อให้มันจับดีขึ้นครับใช่จากคาร์บอนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปกัดลายเนี่ยมันก็จะกินเนื้อผ้าคัดอย่างนี้อายุการใช้งานนี่คือใช้ไปเถอะไม่เป็นไรคัดนี่เขาใช้กันที่นี่ใช้อยู่ประมาณ3กิโลขึ้นผมขับปีนึง 3-4,000 กิโลโอ้โหเนี่ยผมขับมาปีนึง 3,500 กิโลช้างแท้ผมจะมาห้านะครับแล้วก็ทำองศาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนโชคไอ้นะลิซซี่บอยเลยครับผมโอ้โหสีบ้าที่คุณต้องการบ้างใช่เลยสีนี้เลยสีนี้เลยคุมโทนรถคือโชคหน้าๆคุณเดี๋ยวถ่ายคลิปปลาเลยป่ะจัดไปเดี๋ยวผมให้คุณปลาเลยใช่เหรอจริงแล้วเออเอาไปเลยเอาไปเลยนี่เรซซิ่งบอยสิ่งมีเบอร์ให้เราไล่เดี๋ยวพี่ปรับองศาให้ก่อนเลยนะน้ำหนักเท่าไหร่ได้ครับหล่อหล่อก็คือเต็มระบบก็คือต้องเต็มระบบอ่ะถูกไหมเรามาแล้วก็เต็มระบบสเต็ปนี้คือสเต็ปแบบสุดแล้วใช่ไหมคือโอเพนโอเพนถ้าจริงๆถ้าโอเพนจริงๆก็จะมีลิ้นใช่ปะลิ้นด้วยมีลิ้นด้วยมีหัวฉีดแล้วก็มีส่วนท้ายแต่นี่ไม่ได้ส่วนท้ายอันนี้แบบเน้นต้นไงเน้นต้นอันนั้นจะเน้นแบบยาวๆอันนี้ขับในเมืองแต่นี่ก็ถือว่าเกือบชนตัวทีเหมือนกันนะโอ้จริงเหรอจมไม่จมแล้วถ้าหุ่นคุณก็ไม่น่าจะได้ก็นี่ไงเราทำเพื่อบาลานซ์ฮะร้อยโลร้อยโลเอ็กแม็กซ์ประกันครับผมเขาเขียนว่ามาจากไหนครับโชคเนี่ยจะปรับได้หลายจุดนะครับครับอันนี้ก็จะปรับสปริงอันนี้รีบาวรีบาวก็คือลงแล้วก็ช่วงขึ้นแต่มันขึ้นช้าขึ้นเร็วระยะการขึ้นตัวใช่แล้วก็พีลง
อ๋อได้3จุดถูกไหมครับจุดก็คือตัวท็อปเลยของเบิร์ดวันนั้นผมหลอกขายไปก็แค่2จุดร้านต้องจริงน้องๆบอกได้เลยร้านที่ต้องปิดแล้ว2จุดไม่ว่าหลอกด้วยอ๋อหลอกด้วยพอปปส.มาลงหรือว่าไปมาตรวจร้านที่มีแบบแรงงานพม่าทำงานหรือเปล่าเขารู้แล้วพูดไทยไม่ชัดหลายคนละตอนนี้เรากำลังจะเอารถเทสไดโน่เอาขึ้นไดโน่เลยนี่คือครั้งแรกโอเคพอใจแล้วแค่นี้แหละเออแม่งไหลเลยแม่งเดือดปื๊ดเลยอ่ะคือคุณที่คุณขี่เงี้ยแล้วลองคุณไปขี่มันแล้วคุณแบบคนละฟิวยังไงก็ยกขึ้นขี่รู้แล้วต้นแม่งมาแล้วต้นแม่งมาผมพี่ต้องรู้เนี่ยคือคลิปนี้ไม่ได้ส่งเสริมให้มายกล้อนะแต่เพียงแต่ว่าเราเทสรถในสถานที่ปิดทำในที่ปิดในที่ส่วนบุคคลนะไม่ได้เป็นถนนใหญ่นะบอกก่อนนะใช่ไม่แล้วไอ้ที่ผมมาทำเนี่ยผมไม่ได้จะเอาไปยกล้อคือเราจะไปขับใช้งานให้มันดีขึ้นมันดีขึ้นเพิ่งยกล้อไงแต่อันเนี้ยบางคนบอกนะว่าเฮ้ยทำไมพี่ยกล้อไม่ใส่หมวกกันน็อกมันหัวกูไม่ได้หัวมึงไอ้สัตว์พี่อ่ะแม่คือจริงๆแล้วอ่ะขับขี่แล้วต้องใส่หมวกกันน็อกอะไรให้ความปลอดภัยด้วยขับเพื่อเทสแสดงสนุกสนานนี่แหละต้องใส่หมวกกันน็อกอยู่แล้วแหละต้องด้วยเดี๋ยวเผื่อมาดราม่านี่กูจักไว้ก่อนเลยลองไปเทสกันดูครับผมก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามนะครับเพจตาตั้มเลสซิ่งนะครับที่เชียงกงหลักสี่นะครับทีมแข่งตาตั้มเลสซิ่งใช่ใครอยากจะมาทำรถ X-Max นะครับเกียร์โอโต้นะครับผมยามาฮ่าแกมีทุกรุ่นผมไม่ได้อวยนะลองมาทำดูราคาถ้าบอกว่ามาจากเพลินทุงเขาอาจจะมีส่วนลดให้หรือว่ามาจากมันว่างๆมาจากทุงมันไม่ได้แล้วเด็กใช้สิทธิ์กันเยอะแล้วหมดโควต้าแล้วเอาฝากมันว่างๆหน่อยไม่ฝากแล้วไม่ฝากไม่หรอไม่ต้องฝากผมหยิบเมินใส่เลยดีกว่าโอเคเราไปยกเราประกอบไปเทสดูโอ้ my god อะไรวะเนี่ยโคตรโหดมันไม่ต้องดึงอย่างตอนแรกเลยป่ะเออไม่ต้องดึงเลยบิดพุ่งเลยแม่งเออดีกว่ารถผมเนี่ยเนี่ยจริงเหรอใช่ขนาดคุณโหลดหน้าแล้วเนี่ยใช่นะถ้าไปยกในสนามเนี่ยผมเอายาวๆพูดเลยนะเว้ยแตกต่างกับเมื่อกี้ป่ะขึ้นเนอะรถแทบจะ90องศาเลยเนี่ยถ้าใครมาอยากมีฝากเพจฝากนี่นะจับเครื่องก่อนอ่ะให้พี่ตั้มฝากครับผมก็ฝากสนใจได้ทำรถนะครับยามาฮ่าสายยามาฮ่าก็ติดต่อที่เพจทีมแข่งตาตั้มเรซซิ่งนะครับครับผมแล้วก็ฝากช่อง YouTube หน่อยได้ไหมได้ทีมแข่งตาตั้มเรซซิ่งครับผมทำก็เป็นคลิปความรู้นะครับครับความรู้เกี่ยวกับรถใช่ความรู้เกี่ยวกับการโมดิฟายเครื่องยนต์อะไรเงี้ยที่ร้านผมแต่ถ้าติดต่อถ้าอยากเร็วก็คือเบอร์โทรศัพท์ผม0988712066ครับผมขอตรงนู้นหน่อยวะผมแบบชุดยาวเป็นเสียงมากเลยเอาอีกอ่ะผมไม่ได้ยกนานแล้วเนี่ยอยากมาลองจัดมาเต็มที่เลยนี่คือเทสให้ดูแล้วเป็นรถจริงครับรถเดิมครับบอกได้เลยเดิมจริงนะครับแต่เราไม่ได้สนับสนุนยกล้อแต่เทสนี่คือการเทสว่ามันแรงขึ้นจริงๆใช่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามครับผมไปวันนี้ไปแล้วกลับบ้านดีกว่าขอบคุณพี่ตั้มมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่เบิร์ดด้วยขอบคุณครับมาทางนี้ไปสวัสดีครับผมหลังจากที่ไปทำข้างมาตาเบิร์ดยกล้อมาไม่จบครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะไปใส่ยางใหม่ยางเก่าผมมันเริ่มสึกแล้วจะไปใส่ยางใหม่ที่ร้านตาตั้มเหมือนเดิมไปเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นยังไงครับผมไม่จบพูดเลยว่าทำแล้วยาวเดี๋ยววันนี้ผมจะเอา X-Max มาเปลี่ยนยางครับผมยาง IRC เป็น IRC ตัวนี้เออแมนว่ะน้ำแมนมาเด้ IZSS เออเป็นตัวสปอร์ตตัวใหม่ที่ทำมาเพื่อ X-Max ครับผมนี่ครับผมสภาพรถจากที่ไปทำชุดข้างมันนี่ผมบอกเลยว่าบิดแล้วมาอย่างเดียวเลยขับแบบว่าจะพุ่งอย่างเดียวอ่ะเออจะไปอย่างเดียวเลยแบบไม่มีถนนให้ขับเลยแต่แรงขึ้นเยอะครับ
ืออะไรครับทำให้ยางเข้าง่ายอ๋อเจลหล่อลื่นเจลหล่อลื่นอ๋อเหมือนพวก KY โอเครู้เรื่องเฮ้ยทุกคนวันนี้ฝนตกป่ะจริงๆวันนี้ไม่ควรฝนตกนะใช่ครับเออฝนตกน้ำแมนว่ะน้ำแมนมาว่ะไม่รอดแล้วกูวันนี้รวมตัวโหวันนี้พี่บี้เอา R15 พี่บี้มาแต่งวิธียูทูบเบอร์จากช่องนะครับเนี่ยจากช่องเงินพุงครับเฮ้ย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 โดนรถตัวเองซะเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ใช้ประโยชน์จากรถพี่บี้ครับผมรถเอาผาดเอายางขับ เรียบร้อยครับผมเราเปลี่ยนเสร็จแล้วนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นท้ายสั้นด้วยคือปกติผมขับแชทมาก่อนแล้วมันใส่ท้ายสั้นผมก็เลยทำไมออโต้เขาไม่ใส่ท้ายสั้นผมเลยหาท้ายสั้นมาใส่หายากมากเลยแล้วก็เป็นยาง IRC ตัวใหม่ครับผม